ผู้เขาควายแดนดินถิ่นลี้ลับแห่งเมืองลาวผู้เขาควายเป็นสถานที่ที่ลี้ลับเป็นป่าดงทึบหนาเต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาพันธุ์มีความอัศจรรย์และเหลือเชื่อเกินจินตนาการผู้เขาควายเป็นป่าห้อนซุ่มบางช่วงเป็นป่าดงดิบบางช่วงเป็นป่าเบญจพรรณมีอาณาเขตติดต่อกับฝั่งไทยเป็นภูเขาแนวยาวไปตลอดสามารถติดต่อไปฮอดทางแขวงจำปาสักทางภาคใต้ของลาวอันมีสถานที่ซ่าลือกันอีกแห่งหนึ่งเอิ้นว่าแก้งลี่ผีสถานที่ภูเขาควายยาวติดต่อไปฮอดแก้งลี่ผีนี่เองจึงเป็นตำนานเรื่องเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ของป่าแห่งนี้โดนมาแล้วสถานที่ดังกล่าวเป็นเขตลุกขมูลของพระธุดงค์จากประเทศลาวและไทยร่วมไปถึงพระพม่าและเขมรมีพระอาจารย์หลายท่านต่างก็พากันมาสำเร็จอภิญญาสมาบัติอยู่สถานที่แห่งนี้ร่วมไปถึงการมาของกลุ่มคนบางกลุ่มที่ต้องการวัตถุธาตุกายสิทธิ์เหนือโลกเส้นเหล็กไหลหินกินเหล็กและเครื่องรางของขลังต่างๆอีกด้วยภูเขาควายยังมีภูน้อยใหญ่สลับซับซ้อนกันอีกหลายลูกล้วนเป็นสถานที่ที่ไปลำบากเสี่ยงอันตรายน่านับประการหากบ่มีความจำเป็นแล้วไผก็บ่อยากเข้าไปเสี่ยงชีวิตเลยแต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มที่ยอมไปถวายชีวิตเพื่อปฏิบัติเอามรรคผลร่วมไปถึงการแสวงหาธาตุกายสิทธิ์ต่างๆเป็นความจริงที่ว่าภายในภูเขาควายที่สลับซับซ้อนเชื่อกันว่ามีของกายสิทธิ์เกิดขึ้นตามธรรมชาติจำนวนหลายแบบนับบ่ถ้วนแต่การที่จะได้มานั้นบ่แม่นเรื่องง่ายเพราะของดีย่อมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งที่เบิ่งบ่เห็นหักษาและเฝ้าติดตามหวงแหนอยู่ต้องเป็นผู้มีบุญวาสนาแท้ๆเท่านั้นจึงสามารถไปนำมาเป็นของตนได้เมื่อเอ่ยถึงภูเขาควายสิ่งหนึ่งที่หลายคนคิดขึ้นมาย่อมบ่พ้นเรื่องเล็กไหลธาตุกายสิทธิ์สุดยอดแห่งเครื่องรางของขลังเป็นที่เล่าต่อกันมาโดนหลายสัวอายุคนว่าอยู่ภูเขาควายมีเล็กไหลเต็มไปหมดย่าพ่อจันดีเกซาโลเพิ่นเคยเล่าไว้ว่าสมัยที่เพิ่นเป็นจัวเคยมีอาจารย์ของเพิ่นหาองค์ขึ้นไปตัดเอาเล็กไหลเทิงภูเขาควายโดยที่ฮู้ทั่วกันว่าเล็กไหลนั้นอยู่ภายในถ้ำใกล้กับต้นไม้ใหญ่อายุนับร้อยปีเป็นจุดสังเกตเมื่ออาจารย์ทั้งหาขึ้นไปฮอดเทิงภูได้ลองเอาน้ำผึ้งถอกใส่ฝ่ามือยืนล่อเล็กไหลคนปรากฏว่าเล็กไหลได้ย่อยลงมาคือกับเส้นใยบัวเพื่อมากินน้ำผึ้งพระอาจารย์ทั้งห้าเห็นอัศจรรย์แบบนั้นจึงเกียมเหตุพิธีเอื้อนเล็กไหลแล้วเล็กไหลก็ไหลออกมาพระอาจารย์ทั้งห้าจึงได้เอามีดอาคมตัดการดำเนินพิธีเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้คือเริ่มเอาน้ำผึ้งล่อเล็กไหลดังกล่าวหลังจากเล็กไหลย่อยลงมาตามแผนก็ล่อหลอกให้ยาวที่สุดเท่าที่จะเห็นได้แล้วค่อยๆถือน้ำผึ้งในมือย่างอ้อมต้นไม้ใหญ่พระอาจารย์จันดีเล่าความหลังทั้งนั้นว่าท่านเองก็เห็นกับตาแม่นว่าสิ่งลี้ลับน้ำว่าเล็กไหลมีลักษณะเป็นเส้นคล้ายๆกับผมของคนหรือเส้นใยบัวสีเขียวปีกแมงขับยามต้องกับแสงแดดเบิ่งแล้วแวววาวงามตาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยู่ในจั่วจันดีในขณะนั้นก็คือเพิ่นมีความรู้สึกย่านขึ้นมาแบบบอกบ่ถูกคงเปลี่ยนเพราะเล็กไหลมีอาถรรพ์พลังขังหลายเกินไปจั่วจันดีแนมเบิ่งอยู่ไกลๆบ่ดลก็มีพระอาจารย์องค์หนึ่งไล่จั่วจันดีลงไปเกี่ยมเครื่องถ่านอยู่ลุ่มพิธีก็ยังดำเนินเป็นไปอย่างต่อเนื่องแต่พอจัวจันดีได้ลงไปวิดหลังหน่อยหนึ่ง
โศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อพระอาจารย์องค์หนึ่งในกลุ่มนั้นได้จกเอามีดอาคมเพื่อมาหวังตัดเอาเลขไหลที่ยื่นย่อยออกมาจนสุดแล้วเมื่อมีดอาคมถูกสัมผัสกับเลขไหลก็เกิดเสียงดังคือกับภูสิถล่มทับถมลงมาพร้อมกับมีแสงประกายหุ่งขึ้นคือมีระเบิดเกิดขึ้นจัวจันดีเมื่อได้ยินเสียงดังกล่าวจึงเฝ้าแล่นกลับขึ้นไปเบิ่งทันทีปรากฏว่าภาพที่จัวจันดีได้เห็นในขณะนั้นเป็นศพของพระอาจารย์ทั้งห้าตอนมรณภาพอยู่มีลักษณะแขนขาหักเป็นภาพที่ตาย่านที่สุดเรื่องประหลาดใจอีกอันหนึ่งก็คือศพอาจารย์ทั้งห้าบ่มีเลือดไหลในห่างกายให้เห็นเลยและนี่ก็คือประสบการณ์การล่าแสวงหาเลขไหลเพิ่งภูเขาควายที่มีทั้งผักและคารวาสนับบ่ถ้วนต่างก็พากันไปสังเวยชีวิตมาแล้วเพิ่งภูเขาควายที่มีทั้งผักและคารวาสนับบ่ถ้วนต่างก็พากันสังเวยชีวิตมาแล้วเรื่องตัดเลขไหลเพิ่งภูเขาควายในสมัยนั้นเป็นที่โด่งดังไปทั่วที่มีคนตายไปหลายศพสมต่อความโลภและความอาถรรพ์ของเลขไหลถึงภูเขาควายต่อมาเรื่องราวก็ได้แพร่ไปฮอดหูของพระอาจารย์มั่นและพระอาจารย์เสาเมื่อออกพรรษาแล้วพระอาจารย์ทั้งสองก็ได้ออกเดินทางจาลีกไปภูเขาควายเพื่อปราบเลขไหลตอนนั้นได้มีหลวงปู่ฝันศิษย์เอกของหลวงปู่มั่นติดตามไปนำเมื่อพระอาจารย์มั่นและพระอาจารย์เสาได้เดินทางไปฮอดสถานที่ที่เล่าลือกันว่าเล็กไหลสถิตอยู่แล้วได้เหตุการณ์แสดงพระธรรมเทศนาสอนเล็กไหลคือกับสอนญาติโยมบุคคลทั่วไปเพิ่นเทศเรื่องหยังบ่แน่ใจแต่สันนิษฐานว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องปานาธิบาตการที่พระอาจารย์มั่นและพระอาจารย์เสาขึ้นไปภูเขาควายนั่นเพื่อโปรดเลขไหลบ่ได้ไปตัดเลขไหลดังที่หลายคนเคยเข้าใจผิดปรากฏเป็นอัศจรรย์อนุศาสนีปฏิหารคือการแสดงธรรมเป็นอัศจรรย์เชื่อกันว่าจนเลขไหลเข้าใจถึงข้ออัดข้อธรรมที่เพิ่นทั้งสองแสดงเกิดสำนึกผิดเห็นบาปบุญคุณโทษเลขไหลในธรรมที่มีต้นไม้ใหญ่นั้นได้ย่อยตัวลงมาจากฟ้าธรรมแล้วตกลงใส่ในบาทของพระอาจารย์มันอยู่ภูเขาควายบ่ได้มีแต่เล็กหลายเท่านั้นยังมีเรื่องเล่าขานกันมาอีกหลายเรื่องเส้นเรื่องหินกินเล็กอีกหนึ่งตำนานแห่งภูเขาควายหินกินเล็กเป็นแห่ธาตุชนิดหนึ่งที่มีอยู่ถึงภูเขาควายทำอิฐของการค้นพบหินชนิดนี้เพิ่นเล่าว่าเกิดจากการที่ชาวบ้านไปขุดต้นไม้ถึงภูเขาควายแล้วปรากฏเป็นเรื่องแปลกเสียมของชาวบ้านที่ขุดลงไปเกิดการลุดล่อนหักแบบบ่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ทั้งที่เป็นของใหม่จนชาวบ้านได้ค้นพบสาเหตุที่แท้จริงว่าภายในแผ่นดินภูเขาควายนั้นมีแห่ธาตุอัศจรรย์อยู่มันคือหินกินเล็กนั่นเองอำนาจจากหินกินเล็กสามารถเฮ็ดให้เล็กกะกะให้หักผุพังได้ง่ายๆนอกจากนั้นยังเชื่อกันว่ามันมีอำนาจทางมหาอุดยุดลูกปืนได้คือกันกับเล็กไหลดังนั้นคนผู้ฮู้จึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันกับเล็กไหลแต่เป็นอีกชนิดหนึ่งคือกับเล็กไหลแท้ๆนั้นจะมีอำนาจด้านการกินไฟและไฟฟ้าซึ่งของเหล่านี้นับว่าเป็นของแปลกอาถรรพ์มีจิตวิญญาณอยู่ในตัวหินกินเล็กเคยเป็นข่าวทางหนังสือพิมพ์ดังของไทยมาแล้วหลายครั้งเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินสื่อแห่ธาตุชนิดนี้ภูเขาควายยังเป็นสถานที่ที่สุดยอดแห่งการภาวนาจากการเดินทางจาลีของหลวงปู่มั่นยิ่งเป็นที่หับห้องว่าภูเขาควายเป็นสถานที่เหมาะสมในการบำเพ็ญเพียรที่สุดเพิ่นมักจะให้ลูกศิษย์เพิ่นไปลองปฏิบัติภาวนาอยู่ภูเขาควาย
เกือบทุกองค์ทุกคนเอิ้นได้ว่าศิษย์คนใดเคยไปผ่านภูเขาควายมาแล้วแสดงว่าต้องบ่ธรรมดาเพราะสถานที่นี้ยังได้กล่าวขานกันอีกว่ามีสิ่งแปลกๆเข้ามาทดสอบจิตใจเช่นเสือมีควายงูจงอางร่วมไปฮอดปูดผีปีศาจและเทวดาท่านใดที่มีจิตใจเข้มแข็งฝึกมาดีแล้วจะถูกส่งไปเพื่อทดสอบภาวนาจิตและปรากฏพบว่าหลายท่านต่างก็ได้สภาวะธรรมกลับมาเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งบ่เพียงแต่ภูเขาควายเป็นสถานที่วิเวกสงัดจากการรบกวนของมนุษย์แล้วยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จากคำบอกเล่าของครูบาอาจารย์เป็นที่อาศัยอยู่ของพระอรหันต์ทรงอภิญญาพระฤาษีดาบสจำนวนหลายเมื่อเพิ่นได้มาบรรลุธรรมบารมีธรรมต่างๆจึงได้ซับซึมลงไปในแผ่นดินหล่อเลี้ยงพลังอำนาจคุณวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์เอื้ออำนวยต่อการบำเพ็ญภาวนาแก่ทุกดวงจิตวิญญาณที่เข้าไปสัมผัสหากผู้ใดปฏิบัติจนเข้าสมาธิได้ก็จะเป็นการต่อยอดให้เจริญก้าวหน้าในการบำเพ็ญภาวนาในสั้นสูงยิ่งขึ้นไปบางองค์อาจเกิดหัวข้อธรรมได้พบเห็นสัจธรรมความจริงตามที่ศาสนาเคยสั่งสอนอบรมมาเนื่องจากภูเขาควายมีกระแสพลังจิตที่แห้งบ่ว่าใครก็ตามที่ตั้งใจเข้าไปบำเพ็ญก็มักจะสงบจิตรวมลงได้ดังนั้นผู้มักแสวงหาวิโมกขธรรมในอดีตจึงมักจะนิยมเข้ามาพักภาวนากันหลายกว่าสถานที่อื่นๆผู้เขาควายยังเป็นดินแดนแห่งมนต์ขลังมาจนฮอดทุกมื้อนี้ยังเชื่อกันว่าภายในภูเขาควายแห่งนี้ยังมีพระอริยะเจ้าบำเพ็ญเพียรอยู่เพื่อโพธิสัตว์โลกบรรเทาภัยพิบัติต่างๆรวมไปฮอดมหาฤาษีผู้ทรงญาณสมาบัติมีอายุเป็นพันๆปีรวมไปถึงตำนานเรื่องราวของหลวงปู่เทพโลกอุดรหลวงพ่อคูณก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของตำนานเล่าขานในภูเขาควายแห่งนี้นอกจากนั้นภูเขาควายยังเป็นบ่อนที่รวมเอาทรัพยากรต่างๆที่หาได้ยากเส้นหว่านหยาไผ่ดำพบทุกอย่างจะหาสถานที่ใดมาเทียบบ่ได้และชาวบ้านทางฝั่งไทยและลาวยังเชื่อว่ามีพระบางบดที่บำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ถึงภูเขาควายแห่งนี้อีกด้วยนี่ก็เป็นเรื่องเล่าขานดนนานมาแล้วของสิ่งลี้ลับและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเฮาถ้าบ่อนใดขาดตกบกพร่องก็ซีแน่ได้ส่วนคลิปต่อไปอยากให้เล่าเรื่องหยังอยากฟังเรื่องหยังก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ขอเจริญพร